แห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้สร้างวัดอำเภอลีลาปูนวัดจอมสลีสายมุนบุญเลี้ยงบ้านปางกรรมแม่กรรมท่านครูบาทินธรรมได้สร้างเป็นวัดแหล่ครูบาท่านเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮมได้ไปขึ้นไปก่อต้นวัดดอยก้อมบ้านโฮงละปูนวัดแม่เทยแม่ตื่นและวัดแม่ปอครูบาสร้างวัดพระธาตุยอมสวรรค์ตำบลดงดำเขตอำเภอลีสร้างวัดหนองปะตึงและวัดตงหัวจางวัดพระธาตุดวงเดียวหรือพระธาตุหนึ่งดวงกรรมเจ้าท่านกรรมเขตตำบลดงดำได้สร้างมาตำบลบ้านกอกติดกับวัดพระบางเชิญชวนสร้างวิหารวัดป่าปูและวัดวังหลวงเจดีย์หัวขวัญและพระธาตุสามยอดสร้างพระวิหารพระมหากระจายวิหารพระเจ้าตันใจซื้อกระเบื้องปูนคือวัดหลวงหาลิคุณชัยครูบาท่านไปสร้างไว้เหมือนกันไปบูรณะวัดอุรมักหรือว่าวัดรมณียารามกรรมท่านกรรมไปสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยเจตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาเพราะว่าปุญญาบารมีกาแก่และพระธาตุกูกุฏยมเทวีงามแต่สร้างสะพานข้ามน้ำปิงละพูนเชียงใหม่นอนเป็นห้องกันว่าสะพานศรีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปปูนตั้งสายใต้สายเหนือมีวัดพระ
สิงและวัดสวนดอกตำบลสุเทพเขตนครเวียงพิงจริงเจ้าแม่จริงได้สร้างวัดพระสิงมีกำแพงล้อมล้อมเขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาสุเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพแถมกำบูรณะวัดป่าแดงและวัดหมื่นสารวัดกูเต้าจัดงามอยู่ตำบลจังวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปสร้างเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนภูคาสร้างมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยผัดตั้งเขตตนกำแพงแนงก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูสร้างพระเจดีย์ที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจับบอกจับวัดป่าจี้แม่แตงไผ่ไผ่ก็ตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตีแต่สร้างพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเพียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างแผ่พระธาตุกลางใจเขตอำเภอเมืองปางเขตอำเภอไปนายเจ้าแม่นายวัดแม่ปิงอำเภอไปยังได้ไปสาไปกันสร้างพระธาตุม่อนเปี้ยสร้างวัดน้ำหูบัดเจือลองไปดูงามเหลือขนาดได้สร้างวัดศพปางตาข้ามเด็ดขาดเขตอำเภอวีดอำเภอสันปะตองเจดีวัดทุ่งตอมสันปะตองเอาจนสร้างพระเจดีที่วัดบ่อแก้วเป็นเขตสันปะตองเชียงใหม่แต่บ่อไปสร้างพระเจดีที่วัดแม่เกียนจับขอเรียบเรียงเป็นกรรมจ้อยกรรมซ้อนแม่วอนวัดพระธาตุจอมตองต้องแต่งวิหารพระธาตุวัดบ้านกันตำบลแม่นาจรลายอินถนนแม่เจมเด็ดขาดและท่านยังได้สร้างวัดพระบาทพระบาทแก้วเข้าปีนอำเภอฮอดและสร้างวัดพระบาทตะมอธาตุดอยเกิ้งบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ละปุ่นโคตรแถมเมืองเทลา